กลงแล้วจำนวนของเด็กนักเรียนที่น่าจะเข้าเกณฑ์สามารถรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้เบื้องต้นน่าจะมีจำนวนเท่าไหร่ครับขณะนี้เราได้มีการสำรวจแล้วเนี่ยประมาณตั้งแต่เด็กอายุ12ปีถึง18ปีนะคะทุกสังกัดนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะอยู่ประมาณที่ 4.5 ล้านคนค่ะครับ 4.5 ล้านคนที่ว่านี้ทุกคนต้องฉีดไฟเซอร์2เข็มถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ตกลงวัคซีนที่น่าจะได้รับการจัดสรรมาจากทางสาธารณสุขเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับวัคซีนที่เราได้ประสานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ทำปฏิทินแล้วก็ยืนยันมาเนี่ยนะคะในปลายเดือนกันยาเนี่ยจะมามี2ล้านโดสนะคะแล้วก็ใน2ล้านโดสสำหรับไฟเซอร์นะคะแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยจะทยอยเข้ามาอีกประมาณ8ล้านโดสค่ะซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้งหมด10ล้านโดสซึ่งก็น่าจะเพียงพอสำหรับจำนวนเด็กทั้งหมด 4.5 ล้านคนในซึ่งเราก็จะล็อกจำนวนสำหรับ2โดสซึ่งจะครบทั้งหมดฉีดทั้งหมด2โดสค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยเน้นย้ำนิดนึงครับถึงหลักเกณฑ์ของเด็กนักเรียนที่จะสามารถรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างครับหลักเกณฑ์หลักๆนะคะสำหรับเด็กที่จะฉีดไฟเซอร์ทั้งเข็ม1และเข็ม2ได้ก็คือต้องเป็นหลักเกณฑ์เด็กที่อายุตั้งแต่12ปีถึง10ถึง18ปีนะคะซึ่งในกระทรวงของเราเนี่ยพูดง่ายว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ได้ความเป็นห่วงนะคะในเรื่องของเยาวชนก็อยากให้ลงให้เยาวชนเนี่ยแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้หลังจากที่ได้มีการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้มีการเรียกว่าได้มีการท่านนายกก็ได้ประสานงานได้ประสานแล้วก็ให้ครม.เนี่ยได้มีการมติในการที่จะสั่งวัคซีนไฟเซอร์กลุ่มนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยให้กับนักเรียนแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักศึกษาปีหนึ่งที่อยู่ในกรอบดูกรอบอายุเป็นหลักนะคะซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม12ถึง18ปีในทุกสังกัดค่ะซึ่งเพื่ออันที่หนึ่งก็คือเพื่อเราจะได้สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่2ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์เราก็คงต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดเช่นเนี้ยก็คงจะต้องอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีวัคซีนมาก็อย่างน้อยก็ทำให้เราได้มีความมั่นใจมั้งว่าวัคซีนอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะให้การแพร่กระจายตัวในเด็กหรือการติดเชื้อเนี่ยก็ลดความรุนแรงได้นะคะก็ไม่นำไปสู่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตนั่นค่ะครับมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาท่านรัฐมนตรีครับถ้าสมมติลูกเขาอายุไม่ถึง12ปีแต่ว่าเรียนอยู่ชั้นม.1 อย่างนี้เข้าเกณฑ์จะได้ฉีดไหมฮะดูเกณฑ์อายุนะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องของในเรื่องของเป็นเรื่องของเกณฑ์ในการฉีดวัคซีนถ้าเกิด11ขวบที่ทราบนะคะคือถ้าเป็นกรอบอายุ11ขวบ11ขวบไป11ขวบ11เดือนประมาณนะคะ11ขวบ11เดือนนะคะหรือ17ปีนะคะ17ปี11เดือนไปปลายแบบนี้ค่ะซึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่ทางโรงเรียนจะเป็นคนที่จะช่วยกันสำรวจนักเรียนนะคะแล้วก็ส่งในตัวเลขแล้วก็ชื่อในการยืนยันเนี่ยผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ผ่านหน่วยงานสังกัดของทุกโรงเรียนเพราะแต่ละโรงเรียนก็จะมีสังกัดเป็นของตัวเองใช่ไหมคะครับผ่านเงินหลักมาแล้วก็คือเพื่อที่จะส่งไปให้กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินในการที่จะจัดการในการลงไปฉีดวัคซีนพาซึ่งในการฉีดครั้งนี้เนี่ยเราก็เร่งรัดนะคะให้มีการฉีดได้ให้ถึงนักเรียนด้วยความที่รวดเร็วที่สุดนะคะพันเดือนนะคะตามปฏิทินที่ได้รับทราบไว้ซึ่งการฉีดเนี่ยก็จะเป็นการฉีดลักษณะเป็น school base ก็คือว่าเพื่อที่จะทางกระทรวงศึกษาและสุขเนี่ยจะนำวัคซีนเนี่ยจัดสรรในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นเป็นพื้นที่สีแดงเข้มก่อนนะคะสีแดงเข้มแล้วก็ไล่ลงไปโดยการวัคซีนไปฉีดตรงไปที่โรงเรียนคือนำวัคซีนไปที่โรงเรียนเลยเพื่อที่จะไปฉีดให้ถึงกับกลุ่มเด็กที่ถึงเป้าหมายอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไปว่าต้องดูเกณฑ์อายุมาก่อนระดับชั้นการศึกษาอันนี้คุณผู้ชมสอบถามมาเพิ่มเติมถ้าสมมติว่าอายุ12ปีแต่ว่าตอนนี้เรียนอยู่ประถมศึกษาปีที่6แบบนี้ก็ถือว่ายังเข้าเกณฑ์อยู่ถูกไหมฮะค่ะค่ะเราดูอายุเป็นหลักค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นอันแรกสบายใจได้ดูเกณฑ์อายุเป็นหลักก่อนขอให้เข้าข่าย12ปีจนไปถึง18ปีนะครับไม่ว่าระดับชั้นไหนก็จะได้นะฮะทีนี้ถัดมาท่านฮะเรื่องของการที่พ่อแม่ผู้ปกครองแต่ละท่านณเวลานี้ผมเชื่อว่าบางโรงเรียนเนี่ยเริ่มมีการแจกเอกสารการเซ็นยินยอมแล้วหลักๆเอกสารที่ว่านี้มีผลยังไงฮะจริงๆแล้วก็เป็นหลักสากลทั่วไปนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นวัคซีนเรียกว่าเป็นวัคซีนใหม่ถูกไหมคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักการมากหลักการทั่วไปที่จะได้มีการให้ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะให้ลูกบุตรในการที่จะฉีดวัคซีนก็เหมือนอย่างพวกเหมือนเราถ้าเป็นคนโตอย่างนี้เราไม่ต้องให้คนยินยอมเพราะว่าเราตัดสินใจใช่ไหมคะแต่เมื่อเด็กที่ต่ำกว่าแต่เขาก็ยังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักการพวกสากลทั่วไปที่จะต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้มีความประสงค์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยกระทรวงเองเนี่ยก็ทำคู่ขนานไปกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะให้ความรู้กับผู้ปกครองนะคะถึงแนวทางการปฏิบัติว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ดีว่าหลังจากฉีดแล้วเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะหรือผู้ปกครองอาจจะมีความสงสัยในบางประเด็นในเรื่องของวัคซีนเนี่ยทางนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรากำลังทำช่องทางนะคะในการที่จะสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจในถึงในเรื่องของตัววัคซีนนี้นะคะให้กับผู้ปกครองแล้วก็ทางโรงเรียนได้ทราบด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับท่านรัฐมนตรีครับมีคำถามจากชาวเน็ตเพิ่มเติมอีกแล้วฮะด้วยความที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเซ็นยินยอมก่อนทีนี้ก็มีบางคนไปตีความว่าการเซ็นยินยอมที่ว่านี้สมมติเด็กๆฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์อาการข้างเคียงอะไรขึ้นทางกระทรวงจะไม่รับผิดชอบหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างครับไม่รับผิดชอบแปลว่ายังไงนะคะเหมือนถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับลูกหลานของเขาแล้วจะได้รับการเยียวยาดูแลอย่างเต็มที่หรือเปล่าครับคือตรงนี้เนี่ยกระทรวงเองก็ตะไลกระทรวงเองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้ประสานงานไปทางกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วค่ะทางกระทรวงเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กอะค่ะก็ที่อยู่ในกรอบของในเรื่องของการมีผลข้างมีในเรื่องของการเรียกว่าได้รับผลความคุ้มครองความคุ้มครองค่ะเรียกรับผลการคุ้มครองในทุกกรณีในเรื่องเกี่ยวกับสถานะในเรื่องของเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองในเรื่องของโควิดนะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆเหล่านี้ซึ่งทางเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปสช.ทุกคนอยู่แล้วนะฮะค่ะค่ะค่ะทีนี้ถัดมาท่านฮะหลายครอบครัวอาจจะเจอปัญหาว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้เห็นเอกสารตัวนี้เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยส่งเอกสารเข้ามาในไลน์กลุ่มของเด็กนักเรียนแล้วปรากฏเด็กนักเรียนอาจจะไม่ได้เอาเอกสารเซ็นยินยอมให้คุณพ่อคุณแม่สมมุติเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทราบเรื่องเลยเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับท่านฮะค่ะคือก่อนอื่นอย่างนี้ก่อนค่ะคุณโมนายคะคือวันนี้กระทรวงเนี่ยทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราได้กำชับนะคะให้กับคุณครูนะคะคือเราต้องมีมาตรการแล้วเราก็ต้องมีการพูดคุยกับทางระดับทั้งไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นศึกษาธิการเขตนะคะแล้วทางจังหวัดผอ.เขตนะคะแล้วก็ผอ.โรงเรียนจนถึงเรียนถึงคุณครูผู้ปฏิบัติที่จะต้องโดยตรงกับเด็กเนี่ยเราจะต้องเน้นย้ำในเรื่องมาตรการตรงนี้ให้มีความให้เข้าถึงและให้มีความชัดเจนให้มากที่สุดให้เต็มร้อยที่สุดเพราะว่าอันนี้มันเป็นต้องยังไงก็ต้องได้รับใบตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะสามารถที่จะยืนยันการฉีดวัคซีนให้กับน้องๆแล้วก็นักเรียนได้ค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้ต้องมีการโทรศัพท์ไปตามพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนก็ต้องโทรตามนะฮะคุณครูต้องแบบโอ้โหค่ะเพราะยังไงก็ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะยิ่งเชื่อว่าคุณครูโดยเฉพาะอยู่ตรงคุณครูต่างๆเนี่ยเขาทราบดีค่ะเขาทราบถึงประวัติของแต่เด็กแต่ละคนดีอยู่แล้วค่ะครับผมต้องถามเผื่อวันนิดนึงฮะถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนก็ตามแต่พ่อแม่อยากให้ลูกฉีดแต่ลูกไม่ยอมฉีดหรือแม้กระทั่งบางครอบครัวอาจจะสถานการณ์ตรงกันข้ามลูกอยากจะฉีดแต่พ่อแม่ไม่อยากให้ฉีดแบบนี้ทำยังไงดีท่านฮะค่ะก็ยังก็ไม่อยากคุณโมนายกังวลเกินไปค่ะก็อยู่ตรงนี้คือเป็นเหตุผลว่าเรายังมีเวลาอยู่ 2-3 อาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทางกระทรวงเองเข้าใจค่ะว่าในเรื่องของในการประสานหรือการได้รับข้อมูลต่างๆอาจจะไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะต้องนำสื่อสารตรงเนี้ยหรือความเข้าใจตรงเนี้ยให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้ทราบก่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าหลังจากฉีดแล้วเนี่ยอย่างที่พูดนะคะว่ามันก็จะต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราต้องทำความเข้าใจกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองอยู่แล้วค่ะแล้วต่อถึงคุณครูด้วยค่ะครับแต่ว่าโดยหลักเกณฑ์แล้วถ้าเกิดสมมติพ่อแม่เนี่ยไม่ยินยอมลูกก็ไม่สามารถฉีดได้ถูกไหมฮะค่ะในหลักการจะประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือพ่อแม่ต้องยินยอมก่อนลูกถึงสามารถฉีดได้นะฮะค่ะค่ะ
ก็เป็นหลักการทั่วไปค่ะถามผมถามเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นกรณีสมมุติครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งปรากฏพ่อแม่ไม่ยินยอมลูกไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กลุ่มนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมเผื่อรองรับพวกเขาในการเปิดเทอม2เอาไว้ยังไงบ้างฮะค่ะเรื่องอย่างนี้ค่ะคุณโมนัยคะคือการเรียนเปิดภาคเข็มที่2เนี่ยนะคะเรามีวัคซีนก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการติดแม้ว่าจะมีการติดระบาดเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกิดความรุนแรงได้แต่ในการเปิดภาคเรียนเนี่ยเราต้องพิจารณาอยู่หลายประเด็นด้วยเช่นเดียวกันก็คือในสภาพพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันในขณะนี้เนี่ยก็มีโรงเรียนซึ่งก็ยังเปิดอยู่ด้วยซ้ำเพราะถึงแม้ว่าถ้าเป็นพื้นที่สีขาวนะคะหรือเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยแล้วก็มีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ยังสามารถที่จะเปิดได้แต่ต้องหยุดเปิดแล้วก็ภายใต้ของสถานการณ์ที่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ดีหรือการใช้เจลก็ดีคือต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวดคือแปลว่าต่อให้แม้ว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการฉีดวัคซีนนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องเด็กไม่จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบในการเปิดภาคเรียนของแต่เด็กในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดณช่วงเวลานั้นถูกไหมฮะในพื้นที่เกาะตรงในพื้นที่นั้นโดยนั้นด้วยค่ะจะถึงขั้นที่แบบว่าเอาหลักเกณฑ์ของเอกชนไปใช้ไหมถ้าเกิดว่าใครไม่ฉีดอย่างน้อยที่สุดต้องมีการตรวจ ATK ก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยฮะค่ะนี่ก็เป็นมาตรการนึงที่เรากำลังมองไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าเราจะถามเรื่องอย่าง ATK ต่างๆเนี่ยที่ทางเอกชนซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เราทำไว้เช่นเดียวกันก็คือ SSS ก็คือ Sandbox Safety in School นะคะที่ขณะนี้เนี่ยเราก็เป็นเริ่มเป็นเฟส2ที่เราจะเริ่มให้โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนที่มีความพร้อมซึ่งทำ ATK ต่างๆเนี่ยนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นมาตรการใกล้เคียงกันซึ่งเราก็คงจะค่อยๆทยอยทำคู่ๆไปกับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วทีนี้หลักเกณฑ์ในการที่จะสามารถกลับมาเรียนแบบออนไซต์หรือว่าเรียนที่โรงเรียนได้เนี่ยเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าหมายเอาไว้ต้องเข้าเกณฑ์ไหนบ้างโรงเรียนถึงจะเปิดเทอม2แล้วเรียนที่โรงเรียนได้ครับคืออันที่1ก็คือว่า1ก็คือว่าในเรื่องของสภาพพื้นที่ด้วยนะคะสภาพพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความระบาดรุนแรงแค่ไหนนะคะอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของวัคซีนในการที่จะเข้าถึงวัคซีนนะคะว่าวัคซีนได้วัคซีนนี่อาจจะเป็นอันดับที่3ด้วยซ้ําแต่อันดับที่2ที่คิดว่าสําคัญมากๆคือต่อให้จะมีวัคซีนหรือยังไงก็ตามเนี่ยมาตรการในเรื่องในโรงเรียนนะคะมาตรการในโรงเรียนซึ่งเราอาจจะต้องขณะนี้เรามีอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะเข้มข้นขึ้นก็คือในเรื่องของมาตรการที่จะต้องให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยกับโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการในการที่จะต้องไปตรวจในเรื่องของการเรียนภายใต้โซเชียลดิสเทนซิ่งหรือแม้กระทั่งการใส่เจลต่างๆเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับค่ะว่าโรงเรียนเราคงต้องอยู่กับโควิดต่อไปแต่ว่าเราจะทำยังไงภายใต้การเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กจะไม่ได้ขาดการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปโรงเรียนอาจจะมีการสลับอาจจะมีแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็คือเราก็อาจจะมีแนวทางก็คือในเรื่องของการสลับวันไปเรียนบ้างนะคะในโรงเรียนที่อาจจะมีเด็กที่มีปริมาณเยอะนะคะเพราะว่าในโรงเรียนในสังกัดของเอาเฉพาะในสังกัดของสวทเนี่ยก็มี 30,000 เรามีโรงเรียนระดับแม้กระทั่ง120คนจนถึงระดับหลายพันคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของความหนาแน่นของโรงเรียนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยในเรื่องของดิฉันคิดว่าในเรื่องมาตรการในเรื่องของการเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาร่วมกันในการที่จะให้แต่โรงเรียนดูว่าพร้อมหรือไม่ในการที่จะรองรับตรงนี้แล้วก็เปิดค่ะแสดงว่าการเปิดเทอมการเปิดเทอม2สำหรับพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มอาจจะไม่ได้หมายความว่าไปเรียนตามปกติเหมือนเดิมแบบ 100% ถูกไหมฮะค่ะค่ะอ๋อเพราะต้องมีมาตรการอื่นๆมากำหนดกำกับด้วยใช่ค่ะอาจจะมีการสลับวันเรียนนะคะอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งอาจจะสลับไปเรียน2วันหรือ3วันยังไงก็ตามอาจจะเรียนสลับทั้งออนไลน์ออนไลน์ผสมกันไปในขณะเดียวกันด้วยก็ได้นะคะก็ต้องดูในพื้นที่ต่างๆกันตรงนี้ดูสภาพพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องของวัคซีนที่เป็นปัจจัยที่3ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยนะครับคือในใจท่านรัฐมนตรีเนี่ยพื้นที่ไหนที่โรงเรียนน่าจะสามารถเปิดได้ควรจะดูจากภาพรวมว่าจังหวัดนั้นฉีดวัคซีนไปแล้วร้อยละเท่าไหร่เกิน 70% ไหมหรือเอาเพียงแค่เฉพาะบุคลากรเด็กนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้นฮะหมายความว่าคือจริงๆที่เราต้องการคือขณะนี้เนี่ยเรียนคุณโมนายด้วยนะคะว่า
เป้าหมายของทางกระทรวงเองเนี่ยอยากให้ในโรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราเนี่ยยังนอกจากจะฉีดวัคซีนให้เด็กแน่นอนที่สุดอย่างที่เรามี10ล้านโดสมาแล้วแน่ๆในเดือนตุลาคมค่ะเพราะถ้าเกิดสำหรับเด็ก9ล้านคนเนี่ยก็คือเพียงพอนะคะสำหรับที่จะที่จะ cover เด็กทั้งหมดในกลุ่มที่12ถึง18ปีแน่นอนนะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะคะถ้าสามารถฉีดได้ตามเป้านะคะคแล้วก็ที่สองก็คือเรื่องครูในบุคลากรการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราฉีดไป 70% แล้วทั่วประเทศนะคะจะเหลืออีกประมาณ 200,000 กว่าคนนะคะซึ่งก็จะต้องฉีดก็คือไม่ใช่ว่าเด็กฉีดแล้วเราต้องการให้ทั้งโรงเรียนเนี่ยให้ได้มีการฉีดวัคซีนที่ในบรรยากาศของโรงเรียนในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยก็อยากจะให้มีความปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก 200,000 คนเนี่ยก็เป็นแพ็กเกจที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้รับทราบประเด็นตรงนี้แล้วแล้วก็คงจะเรียกว่าทำคู่ขนานกันไปเพื่อให้ทั้งบุคลากรทางการศึกษาด้วยแล้วก็นักเรียนด้วยบุคลากรทางการศึกษานี่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงเรียนด้วยนะคะให้สามารถที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนะให้เรียกว่าได้ให้ครบมากที่สุดนะคะนี่คือป้อมค่ะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกลับมาที่จุดตั้งต้นนิดนึงท่านรัฐมนตรีฮะเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละครับเพราะวันนั้นเวลานี้เองเชื่อเลยว่ามีพ่อแม่หลายท่านก็ไปแสวงหาข้อมูลมาจากสถานที่ต่างๆแล้วคุณหมอแต่ละท่านให้คำแนะนำวัคซีนที่เหมาะสมในการฉีดกับเด็กที่แตกต่างกันด้วยบางคนอยากให้ลูกฉีดเชื้อตายบางคนอยากให้ลูกฉีดแบบ mRNA ของไฟเซอร์เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางยังไงฮะคือต้องระดมทีมคุณหมอมาอธิบายให้ฟังหรือทำยังไงดีฮะค่ะก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะเราก็ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีทีมหมอซึ่งก็เรียกว่าเป็นหมอเฉพาะทางในเรื่องของวัคซีนนะคะในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆในเด็กต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณหมอที่ได้รับการยอมรับนะคะก็จะได้มาเป็นเรียกว่ามาเป็นช่วยในการที่จะสื่อสารนะคะก็จะได้จัดช่องทางตรงนี้นะคะในแล้วก็วางแผนกันแล้วว่าในภายในปีหน้าเนี่ยก็จะมีการจัดช่องทางตรงนี้ให้สื่อสารถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็ถึงคุณครูด้วยนะคะไปด้วยกันเลยอะค่ะเพื่อที่จะให้คือเรียกว่าสร้างการรับรู้นะคะไปด้วยก่อนที่จะได้มีการให้มีการฉีดวัคซีนจริงๆซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในแผนในการที่จะทำตารางแล้วก็ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำช่องทางต่างๆซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางตรงนี้เนี่ยได้เข้าถึงผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดให้พูดถึงคุณครูได้มากที่สุดค่ะครับมีดีเดย์ในใจไหมครับว่าวันเปิดเทอมภาคเรียนที่2น่าจะเปิดได้วันที่เท่าไหร่ครับก็คือจะไล่เรียงไปเพราะว่าคิดว่าการฉีดวัคซีนแล้วก็สภาพพื้นที่ด้วยเนี่ยนะคะที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่ถ้าไล่เรียงแล้วเนี่ยน่าจะประมาณพฤศจิกายนต้นๆเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะเริ่มการเปิดเรียนไปได้เริ่มการเปิดเรียนทักของได้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ